ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2566ขึ้น9ค่ำเดือน3ปีขานวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณรนาถแข่งขันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณรนาถครับสวัสดีคุณทรงพลนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะครับเช้าวันจันทร์นะครับอากาศก็เย็นๆนะครับกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าก็ยังฟินได้นะฮะเรื่อยๆเพราะปกติช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มอุ่นๆแล้วนะค่ะปีนี้รู้สึกหนาวจะหนาวนานหนาวเย็นดีนะทำให้บางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นนอนสักเท่าไหร่จริงๆก็หนาวมาประมาณสัก2วันได้แล้วนะคะตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วนะฮะทำไมต้องมาหนาวๆช่วงแบบวันใกล้ๆวันจันทร์ทุกทีนะจะบอกว่าเราขี้เกียจพอดีใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะตื่นนะฮะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกครับว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ครับก็จะทำให้ประเทศไทยในช่วงนี้ครับมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงครับเหนืออีสานก็จะยังคงมีลมหนาวลมแรงอยู่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยฮะอุณหภูมิต่ำสุดครับจะอยู่ที่ 17-19 องศาเซลเซียสว้าวแต่ตรงนี้ที่เราอยู่19องศา19องศาแล้วหรอค่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือน20กว่าองศาเนาะโอ้คุณเกิดที่ไหนคะเนี่ยอยู่นนทบุรี อยู่นนทบุรียังรู้สึกว่ายัง20กว่าองศานะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย 17-19 องศาเซลเซียสนะฮะส่วนภาคใต้ครับยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ครับ 20-40% ของพื้นที่นะครับโปรโมชั่นอากาศเย็นลมหนาวเนี่ยยังคงอยู่นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับรับลมหนาวกันได้ครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่มาคู่กับลมหนาวมาคู่กับลมหนาวครับ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าลมมันไม่พัดใช่พอลมมันไม่พัดปุ๊บเนี่ยฝุ่นก็ยังอยู่เกิดจากมลพิษไม่ว่าจะเป็นไอเสียของรถแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับพอลมพัดมาปุ๊บเนี่ยหายทันทีนะฮะก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้สภาพอากาศในพื้นที่ของตนเองว่ามีฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่าเนี่ยก็ดูได้ในแอปพลิเคชัน Airfo ไทยครับเอามาดูเรื่องของการสแกนจ่ายกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าต่อไปอ่ะเราไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วเนี่ยก็จะขำๆ เป็นไปได้ยังไงคือเหมือนแบบสังคมไร้เงินสดเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อนเราคิดว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงคนก็ต้องพกตังค์นะยังไงก็ต้องจ่ายเงินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหสแกนจ่ายกันหมด ATM แทบจะไม่ต้องใช้แล้วแทบจะแต่ยังไม่ 100% นะใช่เพราะว่าบางร้านอ่ะจะเขียนป้ายไว้บอกว่ารับเฉพาะเงินสดใช่ยังเห็นอยู่บ้างรถเข็นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยวันก่อนผมไปซื้อเฉาก๊วยเนี่ยสแกนจ่ายนะครับสแกนจ่ายคือมี QR code แปะไว้แล้วหรือไม่ก็พร้อมเพย์ให้เรากดใช่ครับ5ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับระบบการสแกนจ่ายหรือว่าการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเพย์เมนต์นะครับมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันครับเรื่องของความสำเร็จของดิจิทัลเพย์เมนต์นะครับกับท่านพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณพรชัยคะอยากให้พูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมานิดนึงค่ะดิจิทัลเพย์เมนต์มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้หลังจากที่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอย่างไรบ้างคะอันนี้ต้องขออนุญาตย้อนไปถึงประมาณสักปี2558ครับนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่มีนโยบายที่จะพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า National E-Payment Master Plan นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ต้องการที่จะยกระดับการชำระเงินของประเทศไทยให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนั่นที่สำคัญก็คือว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในขณะนั้นก็มีคณะกรรมการนะครับเข้ามาขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวซึ่งดำเนินการมาถึงประมาณสักปี2562นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบว่าสิ่งที่ได้มอบหมายใ
คณะกรรมการชุดนี้ไปทำเนี่ยมันมีผลสำเร็จนะมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะผมขออนุญาตสรุปได้เป็นสองมิตินะครับมิติแรกคือการเกิดขึ้นของระบบพื้นฐานแพลตฟอร์มที่ใช้ e-payment นะครับก็คือเรื่องของการใช้ระบบพร้อมเพย์แล้วก็การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการชำระเงินของประเทศนะครับในขณะที่มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำแทนการใช้เงินสดนะซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าจะไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วในการที่จะชำระเงินต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินโดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะที่ในส่วนนี้เนี่ยและการเรื่องของ e-payment ในมุมของโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มที่เรียกว่าระบบพร้อมเพย์เนี่ยก็ได้มีการแพร่ขยายมาตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ครับมียอดการลงทะเบียนใช้บริการแล้วนะครับ73ล้านหมายเลขนะครับแล้วก็มีปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45.6 ล้านรายการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สปอร์ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนได้ให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมใช้ในระบบพร้อมเพย์นะครับและจากนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดบนระบบพร้อมเพย์เนี่ยก็ได้มีการให้มีการบริการชำระเงินด้วยมาตรฐาน IQR Payment นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการวางจุดรับชำระเงินเนี่ยมากกว่า6ล้านจุดทั่วประเทศแต่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการเชื่อมพร้อมเพย์ไทยกับต่างประเทศครับโอ้ครับนะครับก็ยังยกตัวอย่างที่สำคัญครับคือว่ามีการเชื่อมพร้อมเพย์ของประเทศไทยกับเพย์นาวของสิงคโปร์นะครับเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเชื่อมกับมาเลเซียภายในปี2566นี้ครับครับนอกจากนี้ครับก็ได้มีการเชื่อมบริการชำระเงิน QR payment กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วแล้วก็วางแผนที่จะเชื่อมกับระบบของอินเดียแล้วก็ฮ่องกงภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในเรื่องของระบบพร้อมเพย์แล้วการขยายการใช้บัตรส่วนที่2ครับที่ผมเรียกว่ามี2มิติมิติที่2คือเรื่องของตอนนี้หลังจากการที่มีการเชื่อมการใช้ระบบต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งการบูรณาการฐานข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์นะครับของข้อมูลต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้นะครับข้อมูลต่างๆที่ภาครัฐจะต้องดูแลนะครับกับทางประชาชนต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนนะครับสามารถที่จะโอนระบบต่างๆในการชำระเงินเนี่ยให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องแน่นยำแล้วก็ไม่ผิดฝาผิดตัวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ทางกรมบัญชีกลางเองซึ่งเป็นผู้แทนของทางกระทรวงการคลังในการดูแลระบบการชำระเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้พัฒนาครับได้พัฒนาระบบที่เรียกว่าระบบการชำระเงินกลางครับซึ่งคือต่อไปนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่จะต้องชำระเงินนะครับค่าบริการต่างๆให้กับภาครัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วครับเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางก็ได้พัฒนาระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็จะผลักดันให้มีการช่องทางการบริการรับชำระเงินของประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจให้แก่ส่วนราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในส่วนจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นครับอันนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สำคัญ2มิติครับครับก็ทั้งช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ภาครัฐก็ได้พัฒนาเรื่องของการบริการเรื่องของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนด้วยนะครับเอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยล่ะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเวลากรอกข้อมูลอะไรลงไปแล้วแล้วก็บัญชีธนาคารกันไปแล้วการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงครับครับในเรื่องของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับการที่จะใช้นะครับเข้าไปการระบบการชำระเงินจะต้องมีการยืนยันตัวตนครับนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญประการแรกคือว่าต้องมีการยืนยันตัวตนแล้วก็การยินยอมให้ใช้เรื่องของระบบต่างๆขอยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเช่นโครงการคนละครึ่งนะครับหรือว่าโครงการที่ใช้แอปของกระทรวงคลังที่มอบหมายให้ทาง
ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้แทนของธนาคารรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเช่นเรื่องของแอปเป๋าตังค์นะครับตัวอย่างการเริ่มต้นสิ่งที่ต้องมีการให้ความยินยอมนะครับว่าเป็นสามารถที่จะให้นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในโครงการนี้นะครับแล้วก็โครงการที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนต่างๆซึ่งในส่วนนี้ประชาชนเองก็ต้องได้มีการอ่านนะครับการอ่านว่าตัวเองได้มีการยินยอมแล้วโดยเฉพาะในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องตอนนั้นอันอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าในส่วนที่รัฐบาลได้ดูแลให้กับโครงการเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่มีข้อมูลหลุดไปอยู่ที่โครงการอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการที่คุณได้ยินยอมไว้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองครับในการที่ต้องดำเนินการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าเป็นเรื่องของการโอนเงินเข้ากับระบบต่างอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ส่ง OTP กลับมาคุ้นๆไหมครับเราอย่างเช่นเราต้องการที่จะต้องเข้าเป็นเรื่องของการชำระเงินในส่วนนี้นะครับเขาต้องการพิสูจน์ว่าเราเป็นตัวตนจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวระบบจะส่ง OTP มาที่เบอร์มือถือของคุณ SMS มาปุ๊บเราก็เห็นแล้ว OTP มานะครับก็เราก็ใช้ OTP ดังกล่าวเนี่ยกรอกกลับเข้าไปในระบบที่เราจะใช้อันนี้จะเป็นด่านประการที่2ที่จะบอกว่าป้องกันเรื่องของข้อมูลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับว่าพัฒนาการทางด้านของคนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีนะครับก็มีการแอบอ้างนะครับมีการแอบอ้างนำเรื่องของลิงก์ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสวมรอยนะครับอันนี้ก็ต้องขอย้ำเน้นพี่น้องประชาชนว่าในการจะใช้โปรแกรมอะไรต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าไปดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆหรือแอปต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาไว้ในมือถือเราครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้เน้นย้ำแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับค่ะให้บริการประชาชนได้สะดวกขึ้นแล้วในส่วนของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอะคะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นไหมคะครับในส่วนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์จากของการที่ผมเรียนมาจะคู่ว่าพัฒนาการของเรื่องของ national e-payment เนี่ยได้มีการปูพื้นฐานที่สำคัญใน2มิติมิติแรกคือเรื่องของแพลตฟอร์มมิติที่2คือเรื่องของฐานข้อมูลนะครับในส่วนนี้ของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างทางในส่วนของกรมสรรพากรนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการพัฒนานะครับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand VRP นะครับซึ่งดำเนินการด้วยระบบบล็อกเชนนะครับแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบต้องเรียนว่าเป็นรูปแบบแห่งแรกของโลกนะครับอันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ในการดูแลเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็สามารถได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการเก็บภาษีนะครับก็มีการมาตรการที่เรียกว่าแบบ on e-service นะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-service จากต่างประเทศแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจากต่างประเทศเนี่ยที่มีรายรับมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับจากการให้บริการกับคนที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับจะต้องจดทะเบียนแบบนะครับแล้วก็นำส่งแบบให้กรมสรรพากรอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความเท่าเทียมกับผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองระบบนี้จะทำให้เรื่องของการดูแลต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันกับคนในประเทศไทยนะครับอันสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับเห็นในตอนนี้คือเรื่องของมาตรการช็อปดีมีคืนปี2566ในส่วนนี้ถามว่ามีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไรในการนำเรื่องของระบบดิจิทัลมาใช้คือตอนนี้ครับเราก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มากขึ้นหากนะครับดำเนินการผ่านระบบ e-tax invoice หรือว่า tax receipt นะครับซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีลดลงตัวอย่างที่เห็นชัดๆคือว่าเมื่อเราไปซื้อสินค้านะครับในช่วงระยะเวลาที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2566เนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ผู้ให้บริการที่เขามีระบบ e-tax นะครับเราสามารถที่จะบอกเขาได้ทั้งเราสามารถจะดำเนินการครั้งเดียวแล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูลของเราเนี่ยเก็บไว้ในระบบทั้งหมดเลยนะครับเก็บไว้ในระบบทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับร้านให้บริการแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมก็ซื้อของที่ร้านนั้นนะครับวันนี้นะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมไปซื้ออีกนะครับเขาจะถามแค่เลขหมายเลขโทรศัพท์ผมเท่านั้นเองแล้วก็ระบบจะส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปที่อีเมลผม
ไม่ต้องมีใบกระดาษแล้วครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะวิ่งส่งไปที่กรมสรรพากรโดยตรงอันนี้เป็นตัวอย่างครับที่ช่วยส่งเสริมทำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีภาระในเรื่องของการนำส่งภาษีลดลงครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับครับนี่ก็คือความสำเร็จนะครับของดิจิทัล e-payment แล้วทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตล่ะครับว่าเราจะมีแนวทางยังไงครับครับในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีแพลตฟอร์มที่สำคัญมีเรื่องของฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อไปก็คงจะมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ใช้ระบบ e-payment มากขึ้นนะครับในโครงการต่างๆซึ่งสามารถจะใช้แพลตฟอร์มที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่แล้วก็จะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยคุ้นชินกับการใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสังคมแบงก์เงินสดเนี่ยก็อย่างกว้างขวางแล้วก็ผ่านการใช้งานจริงซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อสักครู่ผมพูดตัวอย่างของทางกรมบัญชีกลางไปแล้วก็ตอนนี้พัฒนาที่จะให้ชำระค่าบริการภาครัฐเนี่ยผ่านระบบดิจิตอลได้ในขณะเดียวกันครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เริ่มมีการศึกษานะครับที่จะทดสอบสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางที่ว่า Central Bank Digital Currency CBDC นะครับซึ่งเป็นธนาคารแรกๆของโลกที่จะนำระบบนี้มาใช้นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีเงินฝากในรูปดิจิตอลนะครับจากเดิมที่ใช้เอกสารนะครับมาเป็นดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ในเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินแล้วก็ที่สำคัญครับทางธนาคารในไทยก็มีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดจาก e-payment ตัวนี้นะครับในการที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาบริการนะครับโอนเงินนะครับสำหรับภาคธุรกิจเรียกว่าโครงการทอมบิสเนสนะครับในการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขายสินค้าเชื่อมโยงความชำระเงินและเรื่องของการจัดการภาษีนะครับเพื่อให้ธุรกิจทำธุรกรรมทางการเงินแบบดิจิทัลได้ครบวงจรซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์เพราะเป็นประโยชน์เพราะมันจะเกิดคำว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับซึ่งสามารถจะนำให้ธุรกิจขนาดเล็กนะครับอย่างเช่น SME เนี่ยสามารถใช้ต่อยอดเป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการที่จะพิจารณาให้มีเรื่องของ Virtual Bank ครับ Virtual Bank คือธนาคารที่จะมีการร่วมเครื่องของการเทคโนโลยีการใช้บริการดิจิตอลและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิตอลครับเป็นเรื่องธนาคารไร้สาขาครับครับนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังครับก็ฉายภาพให้เห็นนะครับเรื่องของดิจิทัล e-payment หรือว่าการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าได้มีการพัฒนาอย่างไรกันบ้างแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนดิจิทัล e-payment ผ่านโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงกันอย่างไรสุดท้ายคือเรื่องของความปลอดภัยที่เรากำลังมองกันอยู่นะครับสิ่งที่ทำให้เรื่องของการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นคนใช้เงินสดน้อยลงเนี่ยก็คือความปลอดภัยนั่นเองตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยคุณนรนาถก็จะรู้สึกว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีใช่ไหมมันจะสะดวกมันจะเร็วขึ้นจริงหรอกลัวเงินหายพูดตรงๆอะกลัวเงินหายในบัญชีใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยหายสักบาทไหมก็อยากจะหามาให้เยอะๆไม่มีจะหายเหรอไม่มีจะหายถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าแฮกบัญชีหรือว่าดูดเงินอะไรไปบ้างตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแต่ตรงนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DES แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนเป็นการป้องปรามบอกว่าอย่าไปกดลิงก์อะไรหรือว่าอย่าไปเข้าเว็บอะไรเนี่ยที่มันจะทำให้เรื่องของการดูดเงินเนี่ยเข้าออกจากบัญชีของเรานะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของเราแล้วนะไปกดลิงก์หรือว่าไปกดอะไรแต่ถ้าเกิดให้ข้อมูลเพียวๆไปเลยเนี่ยในแอปเป๋าตังในอะไรพวกนี้ข้อมูลไม่รั่วไหลนะแต่ถ้าเกิดที่โดนดูดเงินส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดเรื่องของไปเล่นพนันออนไลน์หรือว่าเรื่องของการไปกดลิงก์หรือว่าไปโดนหลอกให้โอนเงินอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าแต่ความปลอดภัย security หรือความปลอดภัยเรื่องของระบบแอปพลิเคชันของกรุงไทยหรือว่าระบบต่างๆของธนาคารเนี่ยอันนี้แน่นหนาสมบูรณ์แม้จะมีเรื่องของระบบล่มกันบ้างระบบล่มเนี่ยก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนกำกับดูแลไม่ใช่ว่าคิดจะล่มก็ล่มล่มกี่ทีผู้บริโภคบ่นผู้บริโภคด่าเนี่ยก็ไม่มีผลไม่ใช่มีบทลงโทษกันอยู่มีบทลงโทษกันอยู่ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าถ้าล่มเยอะๆล่มบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีบทลงโทษ
กับธนาคารนั้นๆนะฮะก็เป็นการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยแล้วก็การใช้บริการนะครับระหว่างเจ้าของบัญชีแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมนี่เธอรู้จักศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่หรือเปล่าเอ๊ะคือศูนย์อะไรอ่ะก็ศูนย์เนี้ยคือศูนย์กลางพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการป้องกันโรคลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขรวมทั้งคัดกรองตรวจรักษาและควบคุมโรคเพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดีสามารถป้องกันและรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้ไงล่ะดีจังการทำงานที่เป็นรูปธรรมของประชาคมอาเซียนหากคอร์รัปชันก่อตัวเริ่มต้นในสถานศึกษาเด็กนักเรียนลอกการบ้านโกงข้อสอบแซงคิวโกงเงินห้องโรงเรียนเรียกรับเงินแลกโอกาสเข้าเรียนทุจริตอาหารกลางวันนมโรงเรียนโกงเงินงบประมาณโกงเวลาประเทศไทยจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านการทุจริตให้ทุกคนไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการโกงทุกรูปแบบแก้ทุจริตปลุกจิตสำนึกวัยรุ่นหรือวัยเก่าก็เข้าถึงได้สะดวกและยังมีความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังธุรกรรมดิจิทัลภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่มาพร้อมหมวดสิทธิมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐหมวดการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินกู้กยศ.และฟู้ดเดลิเวอรี่หมวดสุขภาพตรวจสอบสิทธิสปสช.สิทธิประกันสังคมรับชุดตรวจ ATK หมวดลงทุน Wallet สบม.หุ้น Google Wallet และซื้อสลากดิจิทัล80บาทขึ้นเงินได้ทันทีแอปเป๋าตังภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่ส่งเสริมให้คนไทยทันดิจิทัลหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์8:33 นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องของการสอบเข้ารับราชการกันบ้างนะครับสอบเข้ารับราชการเนี่ยจะต้องผ่านกันหลายด่านคุณนาฏแล้วก็โดยเฉพาะข้อสอบที่เราเห็นกันอยู่ครับว่าอาจจะมีความแตกต่างกันไปมีเอ๊ะกมีคอมีคอมีการพัฒนากันมากขึ้นภาคกก็คือความรู้ทั่วไปนะครับในสมัยก่อนที่สอบกันเนี่ยก็คือจะมีแค่คณิตศาสตร์และภาษาไทยเท่านั้นอย่างละ50ข้อหรืออย่างละ60ข้ออย่างละครึ่งนะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะนี่คือสมัยก่อนสมัยผมนะ10กว่าปีที่แล้วสมัยคุณนฤนาถเหมือนกันเหมือนกัน10กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นในเรื่องของการสอบแล้วก็เนื้อหาความสามารถทั่วไปก่อนที่จะมารับราชการก็คือมีการเพิ่มเติมเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะถือว่าเป็นภาษาหลักแล้วก็ไม่ใช่ภาษาหลักขออภัยเป็นภาษาที่ทุกวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาเซียนใช่คือทุกวันนี้จะปฏิเสธภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วนะฮะคือเห็นปุ๊บต้องอ่านต้องพอเข้าใจได้ว่าแปลได้ว่าหมายถึงอะไรเรื่องอะไรหมายถึงอะไรนะนี่คือทักษะเบื้องต้นที่จะต้องสอบนี่คือความรู้ทั่วไปพอคุณสอบภาคกเสร็จคุณต้องมาสอบภาคขอคือความรู้เฉพาะตำแหน่งถ้าคุณจะเข้าเรื่องของนักบัญชีนักการเงินคุณก็ต้องสอบเกี่ยวกับการเงินคุณจะเป็นนักกฎหมายคุณก็ต้องสอบกฎหมายคุณจะเป็นนักสื่อสารมวลชนคุณก็ต้องสอบเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนี่คือภาคขอขอเสร็จไม่พอไปภาคคอควายสัมภาษณ์คอควายคือสัมภาษณ์จะทดสอบว่าคุณเนี่ยมีทักษะอะไรยังไงหรือว่าตอบคำถามได้ดีแค่ไหนคือตรงนี้เป็นตัวชี้วัดเลยทฤษฎีเก่งแค่ไหน
เวลาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าไอ้คนคนนี้มีทัศนคติอย่างไรคุณมีมุมมองอะไรต่อองค์กรคำถามบางคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่บางทีผู้ที่จะรับสัมภาษณ์ไม่ได้เตรียมมานะแต่เป็นคำถามที่เบสิกมากๆเช่นมีคนตอบไม่ได้เหมือนกันนะค่ะคุณรับคุณสมัครตำแหน่งนี้คุณรู้ไหมตำแหน่งนี้เนี่ยทำอะไรตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะก็มีเหมือนกันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมองว่าอ้าวก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยจะรู้ได้ไงว่าทำอะไรเราต้องมีแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยระเบียบการในการรับสมัครเนี่ยเขาจะบอกขอบเขตแล้วว่าตำแหน่งเนี้ยทำหน้าที่อะไรคุณก็ต้องพอที่จะรู้ได้ว่าเอาตรงนั้นมาตอบเอาตรงนั้นมาตอบได้นะอันนี้เป็นทักษะที่เราจะต้องดูแล้วก็คืออย่างน้อยคุณมาเนี่ยคุณต้องรู้สิว่าคุณจะมาทำอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะมาทำอะไรเนี่ยบอกกว้างๆก็ได้ว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตกอ่ะนะคือนอกจากมีประเด็นนี้แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการทดสอบสุขภาพจิตด้วยปกติสุขภาพร่างกายมีใบรับรองแพทย์อยู่แล้วในการที่จะให้การยืนยันคือบอกไว้อยู่แล้วว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์คุณก็ไปเอามาคลินิกก็ต่างกันแล้วครับอันนี้ต่อไปเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพจิตก่อนเข้ารับราชการน่าสนใจเพราะว่าจริงๆตรงนี้เคยคิดเหมือนกันว่าเราเห็นกรณีหลายกรณีคนที่อยู่ในเครื่องแบบในคราบข้าราชการทั้งไม่ว่าจะพลเรือนทหารตำรวจนะคะเราจะเห็นหมดว่าจะมีกรณีที่เป็นผู้กระทำความผิดก็จำเป็นแล้วมีมาตรฐานเข้มมากขึ้นใช่ก็ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะเขาพูดถึงกรณีสำนักงานกพ.นะคะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่กำกับดูแลแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นผู้รับสมัครคนเข้ามาสอบเป็นข้าราชการพลเรือนอันนี้เป็นพลเรือนนะคะมีกฎว่าจะต้องตรวจสุขภาพจิตบุคคลที่จะเข้ารับราชการก็พอเขาบอกว่าเรื่องนี้ได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตแล้วนะไปประมาณช่วงปลายปีที่แล้วคือมองว่ามันมีทางออกโดยกพ.เนี่ยจะเสนอกลับไปที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งมองว่าจะต้องยึดหลักการเดิมนี่แหละแต่ว่าจะเข้าอกเข้าใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพิ่มความมีความเข้าอกเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นซึ่งเป็นลักษณะว่ากพ.เนี่ยจะต้องสร้างการเลือกปฏิบัติใครขึ้นมาไม่ได้สร้างการเลือกการปฏิบัติต่อใครขึ้นมาแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็จะมีหลักการในระดับหนึ่งตอนนี้เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะทำยังไงแต่เป็นลักษณะของว่าจะหารือปรึกษาก่อนแล้วก็เมื่อเข้าครม.แล้วจะมีรายละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าจะต้องมีการตรวจทางด้านสุขภาพจิตก่อนเข้ารับราชการเหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปเพื่อดูว่าคนนั้นน่ะมีความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งนั้นหรือไม่แล้วก็หลังจากผ่านครม.แล้วจะมีคู่มือออกมาในการบอกว่าเราจะตรวจอะไรบ้างเป็นรายละเอียดการตรวจแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าแพทย์เนี่ยเขาจะดูแลว่าไว้วางจะมีบรรทัดฐานยังไงในการตรวจคนที่จะมาเข้ารับราชการเนี่ยโดยเฉพาะคราวนี้มันจะมีคำถามที่ตั้งคำถามสงสัยขึ้นมาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะกีดกันผู้ที่เขามีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าเพราะว่าการมีปัญหาสุขภาพจิตเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็มันก็จะมีประวัติเนาะทางการแพทย์เพราะเราไปพบหมอจิตแพทย์มาแล้วคราวนี้หมอก็อาจจะบอกไว้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเอ้ยมีจิตหรือเขาพูดภาษาง่ายๆคือแบบโรคจิตอ่อนๆ มันมีอย่างนี้นะคะเขาก็เลยว่าเอาอย่างนี้ถ้าถูกระบุว่าเป็นจิตเวทแล้วอย่างนี้เป็นลักษณะการกีดกันเป็นการบูลลี่หรือเปล่าเป็นการแบบเหมือนแบบเอาทำให้เขียดตกไปหรือเปล่านี่นะคะคุณหมอเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่การกีดกันนะคะแต่จะต้องทำให้ภาคราชการได้บุคคลที่มีความเหมาะสมและเกิดคุณภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่โดยมองว่าการที่จะเลือกบุคคลหนึ่งไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งซึ่งแต่ละหน้าที่จะมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือต้องการคุณสมบัติที่แตกต่างกันต้องเลือกบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นๆได้จริงๆหากเทียบกับสุขภาพร่างกายเช่นจะต้องใช้สายตาสังเกตตรวจจับก็จะไปกีดการบุคคลผู้พิการทางสายตาไม่ให้ทำงานก็คงไม่ถูกเนื่องจากการทำงานเนี่ยการทำหน้าที่ในการมองเนี่ยมันจะทำได้ยังไงล่ะใช่ไหมแล้วก็หากไปทำงานเกี่ยวกับตอบสายด่วนผู้ที่นั่งรถเข็นก็ทำงานนี้ได้
ซึ่งต้องดูว่าฟังก์ชันเขาตอบโจทย์กับงานที่เขาทำได้หรือไม่ด้านสุขภาพจิตก็ประมาณนั้นก็คือรายละเอียดก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งคือยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าจะมีการเพิ่มการตรวจสุขภาพจิตควบคู่กับสุขภาพร่างกายที่ตรวจอยู่แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตก็คือมาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นแหละสำหรับใครที่จะมาบรรจุเป็นข้าราชการในข้าราชการทุกแบบนะคือนอกจากข้าราชการพลเรือนยังจะมีข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการครูต่างๆด้วยนะแต่ของกพ.เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใครจะเข้ารับราชการเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นซึ่งเป็นแนวทางแล้วก็แผนซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วต่อไปก็จะมีการเสนอเข้าสู่ครม.พอผ่านครม.ปุ๊บก็จะเป็นกฎแล้วก็ระเบียบกันต่อไปจะทำเป็นคู่มือออกมาทำเป็นคู่มือออกมาคือจริงๆเนี่ยการไปหาหมอจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติคนไทยจะมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือไปเนี่ยเขาก็คุยกับหมอเลยว่าแบบเฮ้ยผมมีอาการแบบนี้อะไรยังไงเนี่ยเป็นเรื่องปกติคล้ายๆการที่เราอยู่ในรั้วโรงเรียนแล้วเป็นครูแนะแนวแล้วก็จะไปคุยกับครูแนะแนวผมก็มีอาการเหมือนกันเคยไปคุยกับหมอจิตแพทย์นะคือพอดีได้คุยกับจิตแพทย์ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยผมบ่นคนเดียวเนี่ยเวลาอยู่หน้าคอมเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยถามว่าเนี่ยผมเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับหมอบอกอ๋อไม่ใช่โรคจิตหรอกของคุณเนี่ยเป็นเหมือนการระบายความเครียดออกมาในรูปแบบหนึ่งคนเราเนี่ยมีความเครียดอยู่ในตัวการระบายเนี่ยมันมีการระบายหลายรูปแบบบางคนก็มีการแบบบ่นคนเดียวบ้างหรือว่าบางคนก็มีวิธีการต่างๆนั่นคือวิธีการระบายของเรานะฮะอันนี้คุณหมอบอกเอาไว้นะมีผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็มีแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะฮะคุณศิริวัลคัมมิ่งบอกว่าเป็นข้าราชการเนี่ยควรตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยนะครับอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก่อนรับราชการเนี่ยเขาจะมีการให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้เราเนี่ยเอาลายนิ้วมือนะตั้ง10นิ้วเลยนะคือไปที่สถานีตำรวจสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่มือเปื้อนไปวันนึงอ่ะดำมุดมืดหมดเลยนะเขาจะมีการตรวจสอบอาชญากรรมอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวข้าราชการเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับราชการเขาจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาตั้งแต่นู้นละตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะอันนี้ไม่มีปัญหานะเอามาดูเรื่องของการเมืองกันต่อนะฮะการเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะหลังจากที่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยมีข่าวกันนะครับบอกว่าโอ้ยลงพื้นที่ปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมามีปัญหากันหรือเปล่านะอันนี้คนก็มองกันนะครับพอไปถามประชาชนนะไปถามความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยเขาแตกกันจริงหรือเปล่านะครับนิด้าโพออกไปสำรวจนะครับบอกว่าผลสำรวจประชาชนเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้มีการสำรวจกันในช่วงของวันที่23ถึง25มกราคมที่ผ่านมานะครับก็พบว่าจาก 1,310 ตัวอย่างนะครับการแข่งขันทางการเมืองระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเป็นอย่างไรความรู้สึกประชาชนครับต่อการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง2คนนี้ครับก็ออกมาระบุว่านะครับตัวอย่างส่วนใหญ่ครับร้อยละ 46.56 ครับระบุว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้แตกกันหรอกครับเป็นเพียงแต่การแข่งขันทางการเมืองรองลงมา 28.93 ระบุว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรร้อยละ 20.53 ระบุว่าเป็นสีสันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่าไปนั่นร้อยละ 12.52 ระบุว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็บริหารประเทศร้อยละ 10.76 ระบุว่าการแข่งขันจะทำให้2พรรครวมกันแล้วน้อยกว่าจำนวนส.ส.พลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี62นะครับแล้วก็ร้อยละ 9.01 ระบุว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์แตกกันแน่นอนอันนี้เสียงส่วนน้อยนะแล้วก็ร้อยละ 8.78 ระบุว่าพลเอกประวิตรและพลังประชารัฐมีอิสระมากขึ้นสามารถร่วมรัฐบาลฝั่งไหนก็ได้โดยสรุปแล้วเนี่ยประชาชนก็มองว่าบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้แตกกันหรอกนะครับท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยต่อความเป็นไปได้ว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จะจับมือตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือไม่ส่วนใหญ่เลยครับร้อยละ 38.40 ครับระบุว่าเป็นไปได้มากนะฮะที่ลุงตู่กับลุงป้อมจะจับมือกันนะครับในการตั้งรัฐบาลใหม่รองลงมาร้อยละ 30.7 ครับ 30.07 ครับระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้อีกนะ 18.2 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยร้อยละ 11.76 ระบุว่าไม่ค่อยเป็นไปได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นโพการเมืองประจำสัปดาห์ก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไม่ได้แตกกันหรอกแล้วก็มีโอกาสที่พลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติจะร่วมมือจับไม้จับมือกันเป็นรัฐบาลได้นะครับอันนี้คือความเห็นของประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนไปทางว่าเป็นสีสันของการเมืองก็ลุงตู่ลุงป้อมยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะครับสามารถรวมตัวกันได้ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดอันนี้ประชาชนเขามองกันนะครับค่ะแล้วก็ต้องพูดเลยว่านอกจากจะเล็งไปทางพื้นที่ภาคเหนือแล้วที่สลับกันไปมาอย่างที่บอก
ก็จะมีตัวแทนเหมือนกันค่ะตัวแทนจากทางรัฐบาลนะคะอย่างคุณธนกรนะคะก็ลงไปใต้นะคะก็ไปประเดิมปราศัยเวทีแรกที่ชุมพรนะคะก็ประชาชนได้ให้ความสนใจเยอะลุงตู่เนี่ยไปลงชุมพรเนี่ยในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา28มกราคมที่ผ่านมาคือท่านลงเนี่ยลงในฐานะแคนดิเดตพรรคของพรรคเลยนะครับคือไปทางการเมืองเลยไปปราศัยในพื้นที่เลยอันนี้เต็มตัวแล้วส่วนหนึ่งก็คือวันหยุดใช่1วันหยุดแล้วก็ไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปลงพื้นที่หาเสียงอันนี้ไปเต็มตัวนะครับที่ชุมพรที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงฮะผลตอบรับก็ดีค่ะประชาชนมากันเยอะอยู่นะคะแล้วก็คุณธนกรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงกรณีที่นายกตู่นะคะไปประเดิมปราศัยเวทีแรกที่ชุมพรวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าประชาชนให้การตอบรับดีนะคะมีคนมาคับข้างเลยค่ะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยนะคะเพราะว่ามีผลงานเยอะนะคะในขณะที่ก็พร้อมนะที่จะสานต่อแล้วก็อันไหนที่ดีก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นในนโยบายต่างๆตอนนี้ก็จะเร่งเดินสายทั่วประเทศพร้อมกับเปิดนโยบายใหม่ด้วยนะคะซึ่งพรรคนี้นะคะก็คือพรรครทสช.นะคะก็คือรวมไทยสร้างชาตินะคะพอขึ้นเวทีไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีมากเลยนะพิสูจน์เหมือนกันว่าให้เห็นว่าประชาชนยังคงต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยอาจจะเพื่อความต่อเนื่องนะแล้วก็เห็นว่านโยบายที่ผ่านมาเนี่ยผลักดันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดเลยนะคะก็พร้อมที่จะทำแบบนี้ต่อไปเพื่อความต่อเนื่องคราวนี้ก็มาดูเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการเดินสายทั่วประเทศมากขึ้นเนี่ยก็มองว่าจะรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะคะถึงแม้ว่าวันเสาร์เนี่ยคืออาจจะเลือกวันหยุดเพราะว่าไปในฐานะนักการเมืองคราวนี้วันนี้ก็จะมีลงพื้นที่เหมือนกันลงพื้นที่ที่นครสวรรค์นครสวรรค์ครับพิจิตรใช่แต่ว่าอันนี้คือไปตรวจราชการในฐานะนายกรัฐมนตรีคือท่านก็ไปทำงานเนี่ยต่อเนื่องนะคือถือหมวกอยู่2ใบต่อเนี่ย คือในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเนี่ยก็คือในฐานะนักการเมืองคือแคนดิเดตนายกของพรรครทสช.สมาชิกรทสช.การทำตัวการวางตัวการทำงานต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันผมเป็นลุงตู่ผมก็หนักใจนะเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวคือฝ่ายตรงข้ามเขาเตรียมแล้วล่ะที่จะร้องเรียนคือตอนนี้บางทีก็อาจจะยังไม่ร้องเรียนนะต้องช่วงน่ะเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งเนี่ยใกล้ๆก่อนนี้พอเลือกตั้งเสร็จปึ้งปุ๊บนะทันทีก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขอโอกาสพี่น้องประชาชนน่ะว่าจะสานต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลต่อไปค่ะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลุงป้อมคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็คือจะบอกลงพื้นที่ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าท่านก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยไปเดินตลาดวันอาทิตย์บอกเป็นการส่วนตัวคือปกติไปเดินตลาดอยู่แล้วค่ะที่ไหนอตกอตกไปซื้ออาหารและผลไม้นะฮะภาพก็เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแต่งตัววัยรุ่นนะฮะค่ะใส่เสื้อแจ็คเก็ตแต่งตัววัยรุ่นนี้แต่งตัวเหมือนคุณทรงพลไหมคะโอ้โหผมยังวัยรุ่นไม่เท่าท่านเรายังสู้ไม่ได้เลยผมยังสู้ไม่ได้เลยบิ๊กป้อมเมื่อวานเนี่ยสวมแจ็คเก็ตปักลายเสือสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนอากาศเย็นกางเกงยีนสีดำค่ะรองเท้าผ้าใบเดินแคล้วคล่องว่องไวปาบเข้าไปในตลาดนะครับอตกไม่ได้ใหญ่มากนะแสดงว่าจะต้องแบบว่าอาจจะหิวแหละคนก็ฮือฮาเลยครับโอ้โหบิ๊กป้อมนี่ผู้สื่อข่าวเข้าไปดูละเอียดนะว่าบิ๊กป้อมไปซื้ออะไรบ้างรู้เลยว่าร้านอะไรนะบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้ฮะลงไปตลาดอตกเนี่ยก็ไปซื้อแกงเขียวหวานเนื้อปลาดุกกรอบหน่อไม้ดองผัดพริกขิงแกงเทโพต้มขาไก่ของโปรดโอ้กินหมดแล้วฮะประมาณ5อย่างยังไม่พอซื้อกะปิโวมะม่วงตะลิงปิงอันนี้น่าจะถ้าซื้อไปขนาดเนี้ยผมว่าน่าจะซื้อฝากเนาะ
น่าจะซื้อฝากคนในครอบครัวด้วยอาจจะเป็นของดีอตก.ค่ะอะไรแบบนี้นะฮะท่านก็ทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทักทายอุ้ยเซลฟี่กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับโอ้โหอยู่แถวนั้นอุ้ยเอาดอกไม้มามอบนะฮะอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะฮะเอาดอกไม้มาคือซื้อตรงนั้นเอาตรงนั้นแล้วก็มาให้ท่านเลยนะครับบอกให้กำลังใจลุงป้อมและขอให้ลุงป้อมเนี่ยได้เป็นนายกคนที่30นะครับแล้วก็ช่วยประชาชนให้กินดีอยู่ดีนะครับท่านก็เดินตลาดประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เดินทางกลับนี่เป็นบรรยากาศตลาดอตก.เมื่อวานนี้คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเอามาดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้บ้างไปนครสวรรค์วันนี้8โมงครึ่งนะคะก็นายกประยุทธ์นะคะจะไปนครสวรรค์ค่ะแล้วก็จะพ่วงไปที่พิจิตรด้วยนะคะ8โมงครึ่งก็จะออกจากสนามบินนะคะท่าอากาศยานทหาร2ดอนเมืองลงจอดที่ท่าอากาศยานกองบิน4ตาครีจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะจะไปดูการบริหารจัดการน้ำค่ะแล้วก็ไปดูการเกษตรสมัยใหม่ที่แรกที่จะไปเยี่ยมชมนะคะจะเป็นสันฝายเก่าบึงบระเพ็ดอยู่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์จะไปฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำเป็นลักษณะของ4แควโมเดลและการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่นะคะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำเพราะว่าในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยภาคเหนือภาคนครสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนน่ะนะคะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเหมือนกันนะคะก็ต้องไปดูแหละว่าถ้าน้ำหลากจะทำยังไงได้บ้างเพื่อได้เก็บน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากบึงบระเพ็ดแล้วก็ไปดูปลารสเด็ดปากน้ำโพด้วยค่ะเป็นของดีของเด็กของปากน้ำโพนครสวรรค์นะคะก็จะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ช่วงบ่ายค่ะก็มีกำหนดการจะไปดูการสร้างชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ฟังการบริหารจัดการนั้นในการเกษตรเหมือนกันที่พิจิตรต่ออีกทีหนึ่งความคืบหน้าเราก็จะมีมาในข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ในรายการอื่นๆด้วยแสดงว่าวันนี้ไป2จังหวัดเช้าไปนครสวรรค์บ่ายไปพิจิตรนะฮะหลักๆก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยอย่างบึงบระเพ็ดเนี่ยรับน้ำใช่ไหมตอนนี้มันอาจจะยังแล้งอยู่อากาศมันเย็นอากาศมันไปดูกันว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างไรน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งเหมือนกันนะฮะคือน้ำแล้งเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยด้วยบริบทของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันก็จะต้องไปดูว่าน้ำท่วมน้ำแล้งเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของการกักเก็บน้ำที่มีพื้นที่การกักเก็บน้ำน้อยหรือไม่แล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยควรจะระบายอย่างไรให้มันรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างทุกปีนะครับเพราะว่าจากนครสวรรค์ก็ไปอยุธยาใช่ไหมจะทำยังไงให้บริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลท่านนายกก็จะลงไปดูนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่างๆนะครับมาดูเรื่องของฝุ่นในพื้นที่ต่างๆกันบ้างอย่างกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง5กุมภาพันธ์ก็ปลายสัปดาห์นี้สิใช่ไหมปลายสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5เพราะว่าสภาพอากาศปิดสภาพอากาศปิดก็คือลมไม่ถ่ายเทนั่นเองนะครับฝุ่นก็จะคลุ้งอยู่ในนั้นนั่นแหละเหมือนปิดประตูในห้องทึบๆแล้วก็อยู่กับฝุ่นมันไม่ระบายอย่างนั้นลมมันไม่พัดนะคุณปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับก็บอกว่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในช่วงค่ำวันนี้นะฮะ29มกราคมค่ำวานนี้นะภาพคุณภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีมากถึงปานกลางครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่เพราะว่าสภาพอากาศเปิดมีลมพัดแรงเห็นไหมพอลมพัดแรงสภาพอากาศเปิดไม่มีปัญหาแต่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าจับตามองกันนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ1ถึง5กุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอาจจะอยู่ในระดับสีส้มก็คือระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่เพราะว่ามีอากาศปิดครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็บำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอจอดรถให้ดับเครื่องลดการเผาในที่โล่งแล้วก็ที่สำคัญครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airflow ไทยนะครับโหลดกันเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นสภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้ผมก็ใช้แบบทุกวันเลยนะคือมองแบบนี้เห็นครึ้มๆแบบนี้เราไม่รู้ว่าหมอกหรือควันแต่พอดูแอป Airflow ไทยปุ๊บเลยรู้ว่า PM 2.5 หรือว่าเป็นหมอกในตอนเช้านะครับ
เป็นฝุ่นแน่นอนนะคะ Airfoot ไทยนะคะสามารถเข้าไปโหลดได้โหลดฟรีนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยก็คือทุกระบบปฏิบัติการทางโทรศัพท์อ่ะนะคะสามารถเข้าไปโหลดได้เลย4นี่คือเลข4เนาะแล้วก็4แล้วก็ไทยนะคะตรงๆเลยนะคะมาดูเชียงใหม่บ้างนอกจากโอ้โหพูดถึงก็เหมือนเมืองหลวงทางภาคเหนือใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วกรุงเทพปริมณฑลไม่ต่างกันเลยค่ะก็ต้องออกมาประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเลยนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องออกมาพูดถึงคุณนิรัตพงสิทธิถาวรค่ะผู้ว่าเชียงใหม่พ่อเมืองเชียงใหม่นั่นเองกำหนดเลยว่ามาตรการป้องกันการเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตรปีนี้ค่ะ15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2566ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมืองดเผาเพื่อสุขภาพของทุกคนแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาทุกชนิดค่ะครับฝุ่นละอองเขตก่อสร้างก็ต้องควบคุมหน่วยซ่อมบำรุงการตรวจควันดำแล้วก็ประสานพระสงฆ์ด้วยนะว่างดเผาในเขตวัดตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเผาใบไม้พระสงฆ์ชอบเผาเหรอโอ้ดูสิประสานพระสงฆ์งดเผาในเขตวัดค่ะเออจริงใบไม้ใบหญ้าหรือเปล่าเคยเห็นเหมือนกันแต่ละวัดเนี่ยจะมีถังแกลลอนใช่ไหมถังแกลลอนแล้วก็จะมีการเผาเศษใบไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กิจของทางวัดอะค่ะที่จะมีการเผาตรงนี้สำคัญนะบางทีแบบเห็นสงแล้วเราก็ไม่กล้าติเตียนไงคันนี้บ้านเราวัดเยอะด้วยเชียงใหม่ก็วัดเยอะนะคะต้องให้ความรู้กับพระคุณเจ้าเหมือนกันใช่ค่ะให้ความรู้กับคนในวัดอะคนในวัดว่าอย่าเผานะจ๊ะเพราะสมาชิกแต่ละวัดก็เยอะอยู่นะครับนะคะแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีอะนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลถนนหนทางที่สาธารณะก็ให้ดูเรื่องของการเผากำจัดวัชพืชสองข้างทางด้วยว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามมีเด็ดขาดแล้วก็ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนงดการเผาทุกชนิดค่ะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่าความร่วมมือการงดการเผาครั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของทุกคนกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน66หลังสงกรานต์ไปแล้วของดการเผาทุกชนิดหลังวาเลนไทน์ไหม15 กุมภาแล้วก็ถึง30เมษายนคือหลังสงกรานต์ก็ความร่วมมือกันนะครับเรื่องของ PM 2.5 อย่าลืมนะ2เดือนครึ่งอะค่ะถ้ามีปัญหา PM 2.5 คนไม่ไปเที่ยวจังหวัดคุณนะใช่ต้องพูดอย่างนี้เลยบางคนเราก็อยากเล็งแล้วไปเล่นน้ำคูเมืองแล้วนะก็อยากให้บรรยากาศดีๆในพื้นที่ต่างๆกำแพงเพชรเช่นเดียวกันกำแพงเพชรก็ทางผู้ว่านะฮะคุณชาทิพย์รุจนะเสรีนะฮะก็บอกว่าโอ้ยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าโอ้ยทุกฝ่ายตอบรับกันเป็นอย่างดีครับในการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการงดเผาไร่อ้อยก่อนตัดเข้าสู่โรงงานลำปางเช่นเดียวกันลำปางเนี่ยก็มีทหารครับจากมณฑลทหารบกที่32ก็นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจทางอากาศตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ไฟไหม้ครับที่ป่าดอยพระบาทเขตรอยต่อ3อำเภอครับเพราะว่ามีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับอันนี้ก็มีการสำรวจตรวจสอบกันตลอดในหลายๆพื้นที่นะครับรณรงค์เพราะว่าเป็นนโยบายของภาครัฐนะเรื่องของการลดฝุ่น PM 2.5 แล้วก็งดการเผานะครับที่ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับค่ะพูดถึงสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าถ้าสมมติรุนแรงอยู่ในขั้นรุนแรงเขาก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะกรุงเทพมหานครก็ออกมาให้ทุกภาคส่วนนะคะวางเป้าหมายเกี่ยวกับการรองรับภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมก็คือจะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติมากขึ้นก็สอดแทรกเข้าไปในการฝึกอบรมต่างๆนะคะล่าสุดก็มีการเตรียมในการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์เขตปทุมวันนะคะให้คนที่เกี่ยวข้องนะคะบุคลากรได้ทราบถึงปัญหาในปัจจุบันสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาคตเพื่อที่จะให้นะบุคลากรของกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็พร้อมที่จะจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาคตด้วยลักษณะก็คือเป็นลักษณะของการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงในการป้องกันภัยแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่แผนการปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงบทบาทของผู้นำองค์กรในการจัดการภัยพิบัติและปัญหาอุปสรรคต่างๆค่ะ
ครับมาดูข่าวดีบ้างฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับติดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอันดับ32ของโลกจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตขนาดใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเว็บไซต์ Number O นะครับเขาบอกว่าโอ้โหเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียนพอนักท่องเที่ยวเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้ก็คงมาเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะเขาตรวจสอบกันดูจากดัชนีอาชญากรรมความปลอดภัยและอะไรต่างๆนะครับดูทั่วโลกเขายกอันดับให้เชียงใหม่ครับเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียนครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์เวลาหมดแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับและนฤนาถแข็งขันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ